กรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรหัวไวใจกล้าที่เลือกจะผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผู้ผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสินค้าเป็นที่ต้องการเกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคติดตามรายละเอียดได้จากคุณไพรมาไกรเลิศครับกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการในรูปแบบประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรและสร้างอำนาจต่อรองซึ่งปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางดำเนินการและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งผักและผลไม้จำนวน5แห่งได้แก่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้จำกัดสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทะเบิกจำกัดสหกรณ์รวมกลุ่มการเกษตรน้ำหนาวจำกัดสหกรณ์พืชผักปลอดภัยเขาค้อจำกัดและบ้านนางงัวเหนือผักปลอดภัยและได้มีการส่งผลผลิตจำหน่ายทั้งทางภาคอีสานและตามโมเดิร์นเทรดในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่ได้จัดโควต้ารับผักผลไม้ปลอดภัยไปวางจำหน่ายเราก็พยายามสร้างความแตกต่างก็คือเรื่องการลดละเลิกการใช้สารเคมีพยายามกระจายความเสี่ยงแทนที่คุณจะพึ่งกับผลผลิตแค่อย่างเดียวก็เป็น2 อย่างได้ไหมเป็น3 อย่างได้ไหมคืออย่างแรกเนี่ยให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านอาหารก็คือความสามารถในการเข้าถึงอาหารแต่วันนี้ก็โชคดีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรหลายหน่วยในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เริ่มจับมือเห็นทิศทางแล้วว่าขืนปล่อยไปอย่างเงี้ยเชิงเดี่ยวไปอย่างเงี้ยหนึ่งสภาพแวดล้อมไปและคนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะนายมาโนจันทาเกษตรกรบ้านผาขาวตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าว่าตนเองทำสวนผลไม้มานานกว่า10 ปีกระทั่งเข้าสู่ระบบกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้มีผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีไม่ประสบปัญหามีรายได้เพียงปีละ1 ครั้งจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตนจึงได้ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดได้แก่เงาะแก้วมังกรมะปรางทุเรียนในพื้นที่10 ไร่ซึ่งให้ผลผลิตสลับกันไปทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ได้ใช่ครับคือแบบว่ามันก็คือว่ามันจะได้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับครับเพราะว่าถ้ามันปลอดสารพิษคือว่าร่างกายก็จะสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นเดียวกับนายประดิษฐ์จันทะที่จากเดิมปลูกพืชเชิงเดียวและใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อฆ่าแมลงที่รบกวนผลไม้แต่ปัจจุบันหันมาเข้าสู่ระบบกรีนมาร์เก็ตเริ่มปลูกผักผลไม้เล็กๆน้อยๆให้หลากหลายมากขึ้นได้แก่ทุเรียนอินทผลัมปาล์มเงาะแซมในสวนยางพาราและใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นไม่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเตรียมผลักดันผลผลิตให้ผ่านมาตรฐานกรีนมาร์เก็ตถึงแม้จะมีผลผลิตไม่เพียงพอตามข้อตกลงของการส่งขายให้กับโมเดิร์นเทรดแต่ข้อดีของการรวมกลุ่มของเกษตรกรกรีนมาร์เก็ตอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้มีสินค้าของเกษตรกรสมาชิกสลับสับเปลี่ยนเพื่อส่งขายได้อย่างต่อเนื่องตามข้อตกลงผมคิดว่าดีนะถ้าใส่สารเคมีอย่างตัวเองทำอยู่ก็รับประทานอยู่มันก็กลัวจะเป็นสารพิษกับเราเนาะถ้าเราไปส่งออกไปมันก็เป็นสารพิษดูแล้วมันก็โดยรวมแล้วมันก็ไม่ดีว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะการทำพืชเชิงเดี่ยวพืชใดพืชหนึ่งทั้งปีก็จะมีกระแสรายได้เกิดมาในฤดูเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือใช้แนวพระราชดำริอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรพึ่งพารายได้จากสินค้าหลายๆตัวพืชหลายๆชนิดหรือแม้แต่จะขยายไปจนถึงทางด้านปศุสัตว์ประมงนะครับก็สามารถจะก่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องรายได้ที่หลากหลายไม่ฝากอนาคตไว้กับสินค้าตัวใดตัวหนึ่งอันนี้เป็นแนวที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราย้ำกับพี่น้องเกษตรกรตลอดเวลาก็คิดว่าถ้าหากว่าสินค้าที่พี่น้องเกษตรกรผลิตออกมาแนวของการรวมกลุ่มก็ดีแนวของการทำสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP แล้วก็ในระยะยาวพัฒนาไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้นะครับการรวมกลุ่มให้ได้สินค้าคราวละมากๆก็จะทำให้เราเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นตลาดของโครงการก
อินมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ที่เราคาดหวังไว้นี่ก็สามารถจะทำให้งานโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผลผลิตเหล่านี้นะคะเป็นสินค้าที่จำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์กรีนมาร์เก็ตของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะสำหรับผักผลไม้ที่ผ่านการรับรองกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องเป็นพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพโดยใช้ปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติและมีมาตรฐานการคัดแยกตัดแต่งผักการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAPและพัฒนาสู่มาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสหกรณ์โดยมีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงานให้ทั่วทั้งจังหวัดตามนโยบายที่ว่าผู้ผลิตปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมินศาสตราคมถ่ายภาพไรมาไก่เลิกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน